ันนี้คือเรื่องอะไรอ่ะสถานีการณ์นนท์ไงคุณไม่เคยดูหรอกทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์4ทุ่ม40ไงแต่ว่าผมชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเวลาไม่ได้กันเลยแบบว่าประมาณแบบคือบางทีก็มาเร็วคือบางทีก็มาช้าก็ EP ล่าสุดคือผมเหมือนกับว่าเฮ้ยติวเตอร์สวัสดีครับติวเตอร์เตอร์คอเบ้าสวัสดีครับเราอยากคอกับน้องบ้างอ่ะอะไรครับติวเตอร์เตอร์กลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วเตอร์คอเบาอะไรเนี่ยเขาอะไรนะแต่เขาวันนี้เขาถ่ายไอ้นี่นี่หรอใช่ปะ Go Live with ใช่ก็หรอวันนี้เราไม่วันหยุดของพวกเราครับผมก็เดี๋ยวจะพาน้องไปเก็บไข่หยุดนะอะไรนะก็แค่หายเฉยเตอร์ปฏิเสธตอนนี้ยังไม่ได้อ๋อใช่เตอร์ทำงานอยู่แอดไฮเอริวันสวัสดีครับโทรศัพท์ใหม่มันมืดใหญ่เลยนะฮะจู่ๆมันก็ปรับแสงปะเนี่ยจับได้ยังอะไรเนี่ยเน็ตแอดไลน์ของตัวเองไปไหนกันขับรถดีๆนะครับรถติดมากครับตอนนี้จริงก็วันนี้วันอะไรวันพฤหัสครับผมอีก2วันแต่วันนี้เรามีนี่เรามีเบื้องหลังของ EP 4นะครับอ้าวใช่ที่ ICE นะที่ ICE นะครับผมก็เป็น behind the scene นะครับพรุ่งนี้เราแบบเจมเห็นภาพปกก็คือตาบวมตาปูดว่าคุณร้องไห้หรอจริงร้องเก่งเนี่ยเอื้อเจ้าน้ำตาร้องเก่งเนี่ยแต่จะไม่ร้องนะไม่แบบคิดร้องนะคนเดียวไม่สปอยหรอฮะไม่ก็แค่แบบแซวเสย Hi everyone หุยหยุดเลยคนนั้นเราที่นี่จะเกลือทำไมหรอเขาผิดอะไรหรอไม่ได้พูดอะไรแต่ก็แค่แบบขำมีความสุขเนาะเข้าใช่เออขอบคุณเมย์มีความสุขด้วยกันมีความสุขเจ้าหัวล้อ Can you speak English? Yeah, we can. Oh, yeah. Hi, my name is Yim. ว่าไงคิดถึงน้องยิมกังเลยกังเลยนะคิดถึงกังเลยเออคิดถึงจังเลยครับเห็นไหมอยากอยู่ทุกคนใครยังไม่ดูวอล์คของติวเตอร์ยิมที่ไปหน้าไปดูด้วยนะครับผมไปดูด้วยนะชอบมากแบ๊วมากน้องยิมแบ๊วมากตัวเล็กสุดแหมไปแซวเขาทำไมเลื่อนแล้วขับรถสวัสดีครับทำไมหน้าจอมันมืดอ่ะไม่แสงมันออกไงคิดถึงนะครับยิมพิมคิดถึงมา 2-3 รอบแล้วเนี่ยนี่คิดถึงไม่คิดเลยอ่ะคิดถึงแบบคิดถึงจนอดใจไม่ไหวไงให้แบบให้พวกเราเห็นอดใจไม่ไหวเพลงอะไรนะนี่ไงนี่เฮียดูทุกตอนดิอย่าลองเนื้อเดี๋ยวติดไม่หรอกเราร้องหลบลิขสิทธิ์อยู่แล้วทุกเพลงเรามันที่สุดอยู่แล้ว Hi Filter ลอยใช่ครับเดี๋ยวโชคดี Filter ลอยI love you too. Oh, I love you too. Hi. สวัสดีครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับผมยานิการนนท์นะครับไปไหนครับไม่บอกครับมูยิมความลับใช่เป็นความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในเฮ้ยแต่จะบอกว่าพรุ่งนี้เรามีงานก็ถ้าใครว่าก็มาเจอกันได้นะครับผมที่เกตเวย์กันใหม่นะผมงานเซ็กซี่แลนด์ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็จะบอกว่าอาจจะมีรวมพลกันด้วยนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนติดตามออฟฟิเชียลนะครับผมว่าถ้าเรามีรวมพลหรือยังไงอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะทุกคนฝากปั่นเทนปั่นแท็กกันด้วยนะเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าคือพวกเราอ่ะอยากให้ทุกคนมาช่วยกันปั่นเทนเพื่อที่จะเหมือนกับคนอื่นๆจะได้เห็นหรือว่าลูกค้าจะได้รักนะครับผมถึงถ้าเทนมันติดนะครับถ้าติดเทนหรือว่าให้คนอื่นมันได้เห็นว่าแบบเฮ้ยเนเจมคือใครหรืออะไรอย่างเงี้ยผมขอฝากที่แฟนคลับช่วยกันปั่นเทนกันด้วยนะครับแล้วก็พวกเราสองคนก็จะ
ช่วยกันปั่นเทรนไปด้วยใช่แต่เราเชื่ออยู่แล้วว่าแบบทุกๆคนแบบเขาซัพพอร์ตเราใช่ครับซัพพอร์ตเราเนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับผมไฮโอเค guys please say something in English hi hello Indo fan we are Net Jam and like we so happy to have you guys support us and watching us and don't forget to watching best friend P5 right we so happy yeah and we can't wait to watch best friend episode 5จริงๆผมมีคอนเทนต์จะมาทำคุณด้วยอ้าวไม่ใช่หมายความแบบมีคอนเทนต์หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวหาก่อนคิดอยู่ว่าแบบจะทำช่วงไหนดีนะไปเก็บไข่ไม่ใช่ไปปลูกผักไม่แต่มันจะมีวันหนึ่งที่แต่งตัวให้ชูชูไหมชูชูคงหัวไว้แต่ชู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 อยู่ตอนนี้คุณโดนชูชูงอนแน่ผมพูดเลยวันตุ้มตุ๊บตุ๊บแน่ๆเลยเขาจะงอนคุณเขาจะแบบเขาจะมองคุณด้วยสายตาแบบเธอทำแบบนี้กับฉันได้ไม่เอาเลยคือจะบอกว่าแค่เธอมองก็พอแล้วแมวนะเธอชอบมองแรงอ่ะเขาป้ายแดงเลยนะเขาไม่ชนหรอกครับเราอะชนเราไม่ชนครับเปิดใช่มีอะไอ้กระจกรถเนี่ยพอมันหายมุมเนี่ยมันเหมือนแบบว่าซันรูฟของซันรูฟใช่สวัสดีทุกคนนะครับ 5,400 กว่าคนนะครับผมก็สวัสดี Hello Interfan นะครับผม Hi Interfans Nice to meet you everyone But you never come to IndonesiaIf possible, we want to go Indonesia and like many countries. We want to go. We want to have fan meeting in many countries. If possible. ว่าแต่พ่อมี meeting ที่เกาหลีเองฝากด้วยนะครับรักกันไหมหัวใจมันอยากสนอง Like for Korea fans, we gonna have like Korea fan meeting.Like May วันที่ก็ยังไม่รู้วันใช่ไหมยังไม่รู้ครับผมเมย์คือเดือน5เมย์คือเดือน5ครับโอเคครับก็ต้องติดตามเร็วๆนี้ครับผมแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือเราจะมี first meeting ที่เกาหลีใช่ใช่ไหมใช่แหละคือตอนนี้เรารู้แค่ว่าคือที่เกาหลีคือคอนเฟิร์มแล้วแน่ๆครับผมแต่ว่าประเทศอื่นๆก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนะครับผมแต่จะบอกว่ามากกว่า1ประเทศแน่นอนครับตอนนี้ที่รู้มาแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ว้าวแต่จะบอกว่าต้องรอดูว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับผมอยากให้แบบจัดแฟนในที่ขอนแก่นที่อย่าไปกาฬสินธุ์นะอย่าไปกาฬสินธุ์แล้วครับโอ้ยคุณผู้เสียงดังทำไมนิดไหนจะไม่หยุ่มกันไม่หยุ่มนี่ครับคุณน่ารักนะผมชอบคุณผู้เสียงครับชอบคุณผู้เสียงดังเลยกัดหูเลยจบละนี่เดี๋ยวแฟนคลับให้นี่มาด้วยน้ำน้ำเขียวน้ำเงินไปแล้วจบแล้วโอเคมาละเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับรถติดจังเลยครับทุกคนไหนลองขยี้ตาแบบเยอะดิตาหลุมทุกคนรู้ติดจริงวันนี้วันอะไรวันพฤหัสมันน่าจะสูงออกได้นะเอามือมาช่วงนี้มือแห้งนะไม่เอามือไม่เปียกไม่มือมันเปียกอยู่ไม่อยากทาชิมตอนมือเปียกมันคุณต้องเช็ดชู้ดีโอ้ยนี่เช็ดชู้ของอุ๊ยนายซับให้ไงคุณผิดกฎละไม่ผิดครับไม่ผิดผมอันนี้ผมไม่ทำอะไรคุณเลยผมเอ็นดูมาท่านรถไปแล้วไม่ไปอุ๊ยมันมีกลิ่นเลยนี่ไอ้ทิชชู่เนี่ยช่วงนี้มือแห้งที่มือแห้งจะมือที่มือเปียกแบบเอว
every time every day ครับไปเต้นไงคุณเต้นเวลาอยู่กับผมมาหยุดนะได้นะใช่ครับน่ารักสุดในโลกเลยตอนนี้กำลังอ่านคอมเมนต์อยู่สวัสดีครับทุกคนก็ใครที่เผลอเข้ามาดูในไลฟ์นะครับก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเจมส์นะครับส่วนคนที่ใส่เสื้อสีดำอยู่นี้ชื่อว่าพี่เน็ตนะครับผมพูดถึงหน้ากากกิเลนหน่อยคือเอาจริงอ่ะเนี่ยไม่รู้เลยว่านิวไปรายการนี้แล้วก็ตอนที่เข้า Twitter เห็นแฮชแท็กว่าหน้ากากเอกิเลนขึ้นเทรนด์แล้วเราก็เลยแบบกดเรากดเข้าไปดูปุ๊บแล้วเราก็แบบเฮ้ยเสียงคุ้นๆแล้วแบบดูแบบด้วยท่าทางด้วยแบบหลายๆอย่างอ่ะก็เลยคิดนิวไปหรอแต่ว่าด้วยความที่แบบเราเจอนิวบ่อยมากใช่แล้วเราเจอนิวบ่อยมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่านิวไปรายการแบบนิวเอาเวลาไหนไปไงคือเข้าใจปะแล้วแบบพอตอนที่เป็นฉายที่ถอดหน้ากากออกมาก็เลยแบบแอบตกใจตรงที่แบบเป็นนิวเฮ้ยแต่นิวร้องเพลงที่พวกเราชอบเลยนะใช่คือดีมากเป็นหน้าทองที่แบบเราไม่เคยฟังในเวอร์ชั่นไหนเลยอะแล้วเราชอบเวอร์ชั่นนี้มากอะไรอย่างเงี้ยแบบเก่งมากมากครับแต่ก็แอบตกใจจริงเพราะว่านี่ก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าปกติแบบเวลาแบบมีใครไปรายการไหนหรือว่ามีใครแบบไปงานไหนอะเราก็จะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่านี่แบบไม่รู้เลยว่านิวไปรายการนี้อะไรเงี้ยก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากซัพพอร์ตน้องนิวกันเยอะด้วยนะครับเพราะว่าน้องแบบเก่งมากเก่งมากจริงๆฉันจะเป่าคาถาโอเคครับตอนนี้เสียเน็ตต้องตั้งใจขับรถครับเพราะรถเยอะมากได้ไปว่าคุณจะหลุดเหรอเอาเลยรถแอร์โอเคอะไรคุณจะหยุมผมเหรอไม่ได้หยุมเลยผมชนคุยก็ผมคุยได้ดีผมขับรถนะผมเป็นคนที่เวลาอยู่บนรถจะชอบแบบดูวิวอะไรนะจะชอบอะไรครับดูวิวจริงๆผมชอบร้องเพลงนะเปล่ามีคอมเมนต์บอกว่าพี่เจมชอบคอมเมนต์ชอบร้องเพลงมากแค่อ่านเฉยเจมลืมวิธีขับรถยังเลยจริงๆก็ยังไม่ลืมครับใช่แต่เจมเคยขับรถพี่เนี่ยแล้วกี่ครั้งนะครั้งเดียวปะเดียวปะแล้วก็ไม่ได้ขับอีกเลยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงพ่อจะลงแล้วนะครับลงจากรถหรอไม่พ่อจะลงไลฟ์แล้วลงไลฟ์ก็มาให้หายคิดถึงแล้วก็จะบอกว่าฝาก EP 5ด้วยนะครับผมเสาร์นี้นะครับใช่ครับที่ช่องวัน31เวลา 4:40 หรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าแต่ละสัปดาห์ก็จะมีไทมิ่งที่อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างใช่ครับผมก็สามารถดูรีรันได้ที่ทาง YouTube นะครับมันที่ Channel แล้วก็อัดคัดเวอร์ชันที่ iQIYI ครับเวลา 5:45 ใช่ครับก็ขอฝากด้วยนะครับอยากรู้ว่าใครเพิ่งรู้จักพี่เจมส์นะครับผมก็เหมือนกันผมเพิ่งรู้จักน้องเจมส์ใครเนี่ยอุ๊ยเนี่ยจับมือเฉยไงจบละปกติเป็นคนที่ชอบต้องจับมือจับไหนแล้วก็จับไหนครับจับไหนขับรถขับรถมือข้างนี้ค่ะจับเขาขับรถสองมือกันนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเลยขอจับหน่อยแบบเดียวเฮ้ยเขาเป็นไงวันนี้ยังไงผมก็จับไงวันนี้แบบยังไงเฮ้ยการที่เราจะไม่หยุดจับมันต้องแบบมีความแบบสบายใจไม่บังคับไปตามฟิลอันนี้คือไม่บังคับแค่บอกขอจับก็ไม่ให้จับไปจับกันคุณรู้ไหมว่ามือผมอ่ะถ้าจับอ่ะคุณต้องเสียตังค์เท่าไหร่อะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะแต่ก่อนตอนแรกที่ขับรถให้จับมือนะเดี๋ยวนี้ออนแค่4 EP แล้วเป็นอย่างนี้หรอฉันจึงบอกเธอเธอไม่จับไปเลยเอาทองมาแปะหน้าฉันเนี่ยเห็นไหมไหนบอกว่าจะไม่หยุ่มกันผมไม่ได้หยุ่มคุณเลยผมครับเริ่มแล้วเนี่ยผมก็แค่เริ่มแล้วผมก็ให้จับแล้วแต่คุณต้องขับรถก่อนเนี่ยมันทางโค้งมันเราขับเดียวไ
ไปขับสองมืออย่างเดียวใช่ขับสองมือแบบนี้ก็อ่ะยังไงอ่ะ You like BTS right Yeah I like BTS มีเอ้ยเราก็เพิ่งดูไปเมื่อเช้าปะดูเพลง Wife ของพี่แทยองปะใช่แล้วกับจิมินใช่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราขอลงไลฟ์ก่อนเพราะว่ารถเยอะมากแล้วเดี๋ยวจีจะมารถรับตอนนี้ก็ยังไงก็ขอฝากติดตามอย่าลืมกับอนนท์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็ทุกคนเลยแบบในดูมันดีนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ